กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปกับกลยุทธ์การลงทุนในรอบวันนี้พร้อมๆกันนะครับว่าสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยสัญญาณอะไรบ้างที่เรายังคงต้องติดตามปัจจัยไหนนะครับที่ยังคงเป็นปัจจัยส่งผลต่อบรรยากาศตลาดหุ้นไทยพูดคุยนะครับกับทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนะครับคุณกรพัฒน์ปรเชษฐ์อยู่ในสายแล้วครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับครับคุณบดินทร์สวัสดีครับผมครับดูจากบรรยากาศเมื่อวานนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับฐานลงมาบ้างแล้วนะครับสำหรับการย่อตัวลงมาค่อนข้างหนักพอสมควร21จุดนะครับสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยถ้าเป็นช่วงบรรยากาศเช้านี้จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและปัจจัยไหนที่สำคัญบ้างครับครับจริงๆตลาดเป็นภาพของการพักฐานในเทือนขาขึ้นนะครับครับตัวแปรหลักที่ทำให้ตัวดัชนีภาพการปรับฐานลงมาก็มันใกล้ประชุม ECB ด้วยนะครับที่มีการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตลาดเก็งเรื่องประเด็นนี้มานานนะครับก็เริ่มมีการขายกำไรออกมานะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ตัวราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นมารวดเร็วนะครับ1เดือนครึ่งเนี่ยขึ้นมาประมาณ 45% นะครับครับก็เริ่มมีภาพการพักฐานลงมาหลังจากตัวฟอกน้ำดิบเมื่อคืนนี้นะครับออกมาเยอะกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับโดยรวมเรามองว่าราคาน้ำดิบเนี่ยนะครับจริงๆเป็น bottom out ไปแล้วนะครับแต่จะเป็นภาพการพักฐานระยะสั้น 1-3 วันนะครับจากประเด็นตัวความวนตัว over supply แล้วก็ราคาที่ขึ้นมาเร็วด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวพยุงให้ราคาน้ำมันในระยะกลางยังจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ก็น่าจะเป็นภาพของการเจรจาของตัวโอเปกกับนอนโอเปกที่เกิดขึ้นวันที่20มีนานะครับเช่นตอนนี้เองเนี่ยเราเห็นตัว Big Cap A นะครับถูกขายในระยะสั้นออกมานะครับโดยตลาดจะมีแนวรับอยู่ที่ 1,366 นะครับกับ 1,360 จุดนะครับในส่วนตัวแนวต้านจะมีวันนี้อยู่ที่ 1,385 กับ 1,392 นะครับในแง่ของการลงทุนผมคิดว่าวันนี้พวก Mid Small Cap นะครับจะเริ่มขยับมาประกอบในวันที่ Big Cap เริ่มมีภาพการพักฐานลงมาครับผมครับแสดงว่าในกลุ่มของMid Cap กับ Small Cap นี่ถือว่ากลับมาน่าสนใจไหมฮะใช่ครับจะเป็นภาพการน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวที่แนวโน้มกำไรดีนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนุนนะครับโดยระยะสั้นเนี่ยนะครับตัวที่มีปัจจัยหนุนเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับครับเรื่องของตัวรฟท.นะครับวันนี้ที่มีการสรุปรายละเอียดรถไฟฟ้าสายสีฟูสีเหลืองนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องต่อให้ครม.อนุมัติในวันอังคารหน้านะครับรวมไปถึงโอกาสที่ทางการนะครับกำลังมองในเรื่องการนำมาตรา44นะครับมาใช้เพื่อเร่งเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็อาจจะเป็นจุดยาบวกถ้าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวหุ้นนะครับกลุ่มรับเหมานะครับพวกวัสดุก่อสร้างน่าสนใจก็จะเป็นตัวไพลอนนะครับที่ระยะสั้นเองเนี่ยนะครับใกล้ปันผลด้วยนะครับประกาศปันผลวันที่ขึ้น XD นะครับวันที่15มีนาคมนี้นะครับอยู่ประมาณ 5-3% นะครับเราให้มูลค่าพื้นฐานที่13บาทสำหรับตัวไพลอนนะครับถัดมาก็เป็นตัว CK นะครับที่ยังคงเป็นตัวที่พื้นฐานที่สุดนะครับในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับที่เป็นบิ๊กแคปนะครับได้ประโยชน์จากทีมนี้แต่ว่าราคาหุ้นโดยรวมเนี่ยถือว่าแลกกาดตัวบิ๊กแคปอื่นๆนะครับก็ได้เป็นตัวที่น่าสนใจในส่วนตัวหมวดบิ๊กแคปเองผมคิดว่าถ้าย่อลงมากลุ่มที่น่าสนใจจะเป็นแบงค์นะครับทางโนราเองเนี่ยมีการไปทำมาร์เก็ตติ้งทริปนะครับที่ต่างประเทศนะครับนักทุนในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจตัวแบงค์ไทยเยอะนะครับครับโดยตัวที่เป็นคีย์โฟกัสเนี่ยจะเป็นตัว BBL นะครับตัว SCB K Bank นะครับเช่นถ้าวันนี้ตัวแบงค์ย่อมาเนี่ยเป็นจุดในการตั้งรับได้นะครับแล้วถ้าเป็นแบงค์ขนาดเล็กล่ะครับตัวแบงค์ขนาดเล็กเนี่ยจะต้องมามองพวกแลกกาดนะครับก็จะเป็นพวกTMB นะครับหรือว่าเบนะครับที่ราคาหุ้นยังขึ้นมาไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นลักษณะการย่อตั้งรับนะครับครับใหญ่แล้วเนี่ยนักลงทุนต่างชาติโฟกัสในเรื่องตัวแบงค์ขนาดใหญ่นะครับสัญญาณที่ก็มองเนี่ยก็คือ NPL มันพ้นจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีสัญญาณซอฟลงในช่วงเฟิร์สฮาล์ฟของปีนี้อัพไซด์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณของตัวNet Interest Margin หรือที่เราเรียกว่านิ่มนะครับมันเริ่มมีภาพของการทรงตัวมีเสถียรภาพนะครับเพราะเทนอกเบี้ยเราเนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมานานก็เป็นภาพบวกตัวเซ็นเตอร์แบงค์ครับผมครับและในกลุ่มBig Capที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มน้ำมันกลุ่ม ICT ที่ก่อนหน้านี้ถือว่าน่าสนใจใครที่ยังมีอยู่ตอนนี้นี่ควรที่จะต้องมีการเทคโปรฟิตออกมาบางส่วนบ้างไหมครับกลพัฒน์คือกลุ่มน้ำมันผมว่าอาจจะเทคเล่นรอบสั้นก่อนนะครับด้วยราคาน้ำมันอาจจะพักฐานหนึ่งถึงสามวันนะครับส่วนตัว ICT เนี่ยอาจจะมีสัญญาณเทคตามมาได้เพราะว่าเริ่มมีสัญญาณเทคออกมาก่อนรอบนึงแล้วนะครับแต่ในก็ตามผมคิดว่าประเด็นของตัวการลงทุนเองเนี่ยนะครับเราเทียบความเสี่ยงกับอัพไซด์ข้างบนแล้วเนี่ยเราคิดว่าDTAC กับตัว Advance ยังคงน่าสนใจนะครับในแง่ของการเล่นรอบเนี่ยเราอาจจะรอไปเทค profit เล่นรอบประมาณวันที่16-17นะครับก่อนที่จะมีบทสรุปที่ชัดเจนเรื่องแก๊สในวันที่18นะครับฉะนั้นทางเฟรมของการเล่นรอบของคนซื้อแอดวานซ์ดีแท็กเนี่ยอาจจะรอสักวันที่16หรือวันที่17นะครับเป็นจุดในการขายทำไมที่ค่อนข้างดีครับผมครับแล้วถ้าตัวของแจ๊สล่ะครับที่ตอนนี้มีประเด็นข่าวเรื่องของการซื้อหุ้นคืนด้วยรวมไปถึงเรื่องของการประมูลประเมินยังไงบ้างครับจริงๆแจ๊สเนี่ยมันค่อนข้างประเมินยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการประกาศที่ซื้อสต็อกเนี่ยครับมันไม่ได้ตัวบ่งชี้เลยว่าตัวแจ๊สนิ่งจะถอยในเรื่องตัว 4G นะครับ
พราะช่องทางในการเดินหน้า 4G ก็ยังคงมีอยู่นะครับถึงว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างให้น้ำหนักว่ามันเป็นการปูภาพที่ถอยหรือเปล่านะครับจริงๆการประกาศซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันแค่บ่งชี้ว่าระยะสั้นเนี่ยรอหน้าจะไม่เห็นการเพิ่มทุนทั่วไปของตัวแจ๊สนะครับเพื่อที่จะไปขอตัวใบการันตีนะครับสิแต่ว่าโปรเซสของการเดินหน้า 4G เนี่ยมันจะมีช่องทางอื่นก็ได้นะครับคือจัสมินอาจจะมีพันธมิตรนะครับที่พร้อมที่จะเพิ่มเงินเข้ามานะครับแล้วก็มีแผนธุรกิจชัดเจนแล้วก็ขอใบการันตีนะครับในกรอบระยะเวลาที่มีอยู่เนี่ยก็ยังคงพอที่จะทันนะครับสิแต่ว่าโดยรวมในตลาดเริ่มมองว่าสัญญาณแบบนี้เนี่ยนะครับตัวแจ๊สให้น้ำหนักในเรื่องตัวราคาหุ้นที่ต่ำเกินไปนะครับนั่นก็หมายความว่าเขามองว่า value ของตัวราคาหุ้นเนี่ยนะครับมัน under value อยู่นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเขามองว่าคอสเซ็ตที่มีอยู่เนี่ยก็คือตัว Triple T บอร์ดแบนหรือเปล่าครับซึ่งถ้าจะมองแบบนั้นเนี่ยก็หมายความว่าก็ควรจะถอยจากตัว 4G นะครับตัว Fair Value ถึงจะกลับไปที่บริเวณ6บาท7บาทอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้โนมูระก็เลยเหมือนเอียงไปทางด้านนั้นนะครับแต่โนมูระเองยังไม่ได้ตัดความเสี่ยงเรื่องของการเดินหน้า 4G ไว้เพราะฉะนั้นในแง่การคืนแก๊สเองเนี่ยมันเหมือนเป็น High Risk High Return นะครับผมคิดว่าก็คงจะเป็นลักษณะการเก็งกำไรสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าครับอันนี้เหมาะสำหรับการเก็งกำไรสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแฟร์วาลูเดิมที่ทางโนมูระพระราศินประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ 6-7 นะครับก็คือถ้าถอยจาก 4G นะครับถ้าถอยนะครับ 5.70 แต่ว่าถ้าเกิดเดินหน้าเนี่ย3ปีข้างหน้าแจ๊สยังน่าจะขาดทุนอยู่นะครับเราก็ได้สายค่อนข้างน้อยประมาณ 1.80 นะครับผมครับดูกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์กันบ้างครับก่อนหน้านี้ได้รับอานิสงส์เรื่องของการมาตรการกระตุ้นโดยเฉพาะอสังหานะครับใกล้จะหมดเต็มทีสำหรับเดือนหน้าเมษายนแล้วกลุ่มนี้ยังถือว่ากลับมาน่าสนใจไหมครับในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบพอสมควรครับตอนนี้ตลาดมันเริ่มมาโฟกัสในเรื่องตัว yield play นะครับเราเห็นว่าตัว property ที่ปันผลสูงนะครับเริ่ม outperform ขึ้นมาอย่างเช่นศึกษานะครับแสนสิรินะครับหรือตัวที่กำลังเริ่มสตาร์ทก็จะเป็นตัว Q เขานะครับคือตัวนี้เองยังเป็นตัวที่คงต้องรอดูอยู่นะครับเพราะว่ามาตรการของตัวภาครัฐเนี่ยซัพพอร์ตให้ earning ของตัวอสังหานะครับน่าจะมีดาวไซด์ที่จำกัดค่อนข้างดีแหละนะครับแต่ว่าพ้นจุดนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ต้องตามก็คือในวันที่นะครับโครงการต่างๆเช่นคอนโดมิเนียมต่างๆระบายออกไปหมดเนี่ยนะครับ developer ในบ้านเราจะสามารถหรือว่าเร่งนะครับเปิดพรีเซลใหม่ไหมนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ความเชื่อมั่นโดยรวมยังค่อนข้างต่ำแบบนี้ผมว่าตรงนี้มันล้อตามกับงานภาครัฐนะครับถ้าภาครัฐส่งสัญญาณการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนนะครับผมว่า developer ก็พร้อมที่จะทำแล้วเซกเตอร์นี้ก็อาจจะเป็นตัวที่เริ่มขยับมาอัพเปอร์ฟอร์มได้นะครับก็คงไปเบสออนเรื่องตัวการลงทุนภาครัฐเป็นหลักครับสำหรับตัวเซกเตอร์ property นะครับถ้าเล่นระยะสั้นคงเน้น yield play ก่อนก็จะมีเด่นๆก็จะเป็นตัวQ House นะครับครับตัว CI นะครับตัว SC Asset นะครับที่ yield สูงกว่า 4-5% ขึ้นไปครับผมครับ yield สูงกว่า 4-5% ขึ้นไปน่าสนใจคือ Q House CI แล้วก็ SC Asset นะครับครับผมครับถ้าเป็นในกลุ่มทางด้านของอุปโภคบริโภคในช่วงที่ผ่านมายังถือว่ากันน่าสนใจอยู่ไหมครับจริงๆทีมอุปโภคบริโภคเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ต้นปีคอยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตลาดเหมือนกับค่อนข้างไม่เชื่อมั่นนะครับว่าการบริโภคภายในประเทศจะฟื้นตัวได้นะครับแต่สิ่งนึงที่เราเห็นก็คือในแง่ตัว earning ของกลุ่มค้าปลีกหลายตัวเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับครับถึงแต่ว่าราคาหุ้นยังไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกอย่างเช่นตัววินสันเนี่ยเซนโซเซลโกรทก็ออกมาในเชิงบวกในควอเตอร์4ที่ผ่านมานะครับแล้วปีนี้สัญญาณตัวกำไรก็ค่อนข้างดีด้วยผมคิดว่าคนที่ซื้อกลุ่มค้าปลีกเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับรอให้ตลาดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนธีมการลงทุนเนี่ยมาโฟกัสตีมการบริโภคมากขึ้นนะครับทำเฟรมระยะยาวผมคิดว่าค่อนข้างได้เปลี่ยนอยู่นะครับทั้งโรบินสันนะครับที่เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมแฟร์วาลูเราให้ไว้ที่58บาทสำหรับตัวโรบินครับผม58โรบินนะครับใครมีไว้อยู่ยังโฮได้อยู่นะครับถือได้ครับผมว่าถือลงทุนได้สำหรับตัวนี้นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว small cap หน่อยนะครับที่เราเคยแนะนำก่อนหน้านี้นะครับสำหรับตัวธุรกิจเครื่องสำอางก็คือตัวคาร์มาร์ทนะครับผมว่าการย่อลงมานะครับบริเวณ6.70 ถึง6.50 นะครับอาจจะเป็นจุดในการซื้อรอบใหม่สำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับผมครับคราวนี้ย้อนกลับไปดูเรื่องของปัจจัยต่างประเทศบ้างครับตอนนี้ถือว่ากระทบต่อเรื่องของบรรยากาศตลาดหุ้นหรือการลงทุนในบ้านเรายังไงบ้างครับจริงตลาดโฟกัสนะครับในเรื่องตัวการประชุม ECB กับ BOJ แหละนะครับถ้าเทรนด์โดยรวมเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตัวบอนด์ยิวสหรัฐนะครับหรือว่าบอนด์ยิวต่างๆของประเทศอื่นเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเทรนด์ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นสภาพคล่องโดยรวมเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็เตรียมที่จะซิดออกมานะครับแต่ว่ารอความเชื่อมั่นเท่านั้นเองนะครับว่าการอัดฉีดนโยบายต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามแผนไหมแล้วก็จะสามารถดึงสิทธิ์ที่มาได้ไหมเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยตัวตลาดเองยังรอที่จะรีเฟกต์ในเชิงบวกอยู่นะครับยกเว้นเคสเดียวนะครับที่จะทำให้บรรยากาศของตลาดเสียไปเลยก็คือดู FOMC นะครับวันที่15-16นะครับถ้าเกิดทางเฟดเนี่ยส่งสัญญาณเข้มข้นเรื่องตัวดอกเบี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดมีภาพการคอร์รัปชันลงมาได้ครับครับก็ยังถือว่ายังต้องติดตามเรื่องของการประชุมอยู่ในช่วงนี้นะครับครับผมครับแล้วถ้าเป็นปัจจัยในประเทศล่ะครับ
จริงๆในประเทศตอนนี้ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยนะครับเราดูในเรื่องตัวการเร่งผลักดันโครงการภาครัฐนะครับแล้วก็สัญญาณเศรษฐกิจภายในนะครับเรื่องตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับสัญญาณของตัวการลงทุนภาคเอกชนนะครับว่ามีสัญญาณของการฟื้นตัวไหมนะครับคีย์ซัพพอร์ตที่บอกว่าเทรนด์ฟันโฟลว์ที่กำลังเข้ามารอบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ตลาดเนี่ยมีอัพไซด์มากกว่าที่เราประเมินไว้ได้หรือไม่เพราะตลาดเองตอนนี้ต้องบอกว่าที่เราคุยกันมา1เดือนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือดัชนีขึ้นมาชนบริเวณเป้าหมายเราในระยะสั้นแล้วนะครับครับก็คือขึ้นมาใกล้ๆที่ 1,400 จุดแล้วนะครับผมครับครับฉะนั้นถ้าเห็นโฟลว์ที่ไหลเข้ามาในช่วงระยะสั้นก็อย่างที่บอกไปอาจจะมีการเทคโปรฟิตบางส่วนออกมาก่อนสำหรับหลายๆตัวนะฮะก็ส่งผลให้หุ้นอาจจะมีการปรับฐานลงมาก่อนแล้วถ้าหากว่าปรับฐานเสร็จเรียบร้อยการปรับขึ้นไปรอบนี้อัพไซด์เหลือเยอะไหมครับสำหรับตลาดหุ้นไทยจริงๆตัวทาร์เก็ตของเซตเรานะครับเรามองไว้ที่เดิมคือ 1,515 ครับก็จริงๆก็ยังมีอัพไซด์นี้ประมาณ100กว่าจุดนะครับก็ถือว่ายังมีอัพไซด์พอสมควรเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องประเมินภาพเศรษฐกิจโดยรวมไปด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่งนึงที่ตลาดโฟกัสดูนะครับถ้าเกิดเทรนด์ตัว liquidity เพิ่มขึ้นจากการประชุมนโยบายการเงินนะครับของ BOJ ECB นะครับรอบนี้เนี่ยตลาดจะโฟกัสในเรื่องตัวสัญญาณเศรษฐกิจแล้วก็ earning ของไทยในควอเตอร์หนึ่งนะครับทำเฟรมตลาดเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับถ้าบอกในภาพนี้เนี่ยอาจจะลากยาวถึงช่วงเมษาถึงพฤษภานะครับที่เทรนด์ตลาดจะเป็นเทรนด์ของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับผมครับด้านราคาน้ำมันล่ะครับราคาน้ำมันจริงผมมองอัพไซด์ในเดือนมีนาคมก็คือ40-45เหรียญนะครับสำหรับตัวเบรนท์นะครับครับก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมาชนที่เรามองไว้นะครับเพราะว่าวันที่20เนี่ยเขาจะเริ่มมีการเจรจาโอเปกกับนอนโอเปกอีกรอบนึงนะครับเทรนด์ราคาน้ำมันโดยรวมยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่เพียงแต่ระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีภาพของการพักฐานลงมาก่อนเท่านั้นเองครับก็ยังถือว่ายังคงต้องติดตามเรื่องของราคาน้ำมันอยู่นะครับครับผมได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นมุมมองของการกำหนดกลยุทธ์นะครับการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนสินนะครับช่วงระยะสั้นนะครับจากคุณกรพัฒน์เองแนะนำไว้ว่าสำหรับสัญญาณเซตอินเด็กซ์ไทยนะครับมองแนวรับไว้ที่ 1,366 ถึง 1,360 จุดนะครับในขณะที่แนวต้านในช่วงนี้ประเมินไว้ 1,385 ถึง 1,392 จุดนะครับแน่นอนว่าปัจจัยสำคัญที่ยังคงต้องติดตามยังคงต้องติดตามทั้งเรื่องของการประชุม ECB รวมไปถึงการประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่15ถึง16นี้ว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะมีการเข้มงวดต่อเรื่องของนโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากน้อยขนาดไหนนะครับที่สำคัญในกลุ่มที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ที่เป็นบิ๊กแคปนะครับอาจจะเห็นสัญญาณการเทคโปรฟิตมีการขายทางกำไรออกมาบ้างก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ขายออกมาแล้วเป็นการกดดันนะครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยให้มีการปรับตัวลงฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นมิดแคปสมอลแคปในช่วงนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นลักษณะของการสวิตช์กลับมาเล่นนะครับสำหรับในกลุ่มมิดแคปและสมอลแคปที่ถือว่าน่าสนใจถ้าอย่างในกลุ่มแบงค์นะครับมองกลุ่มที่ยังคงแลกาดอยู่เป็น TMB แล้วก็เบนะครับที่ยังคงน่าสนใจส่วน ICT ตอนนี้ที่ประเมินไว้นะครับในกลุ่มที่น่าสนใจบางส่วนน่าจะยังคงเป็น Dtac Advance นะครับที่ยังคงสนใจสำหรับการหน้าลงทุนนะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมองไว้เป็นตัวของ Q-House CI แล้วก็ SC Asset ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันพุธที่9มีนาคมกับการลงทุนในบรรยากาศตลาดหุ้นไทยครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามการเฟ้นหานักลงทุนนะครับสุดยอดในเรื่องของการค้นหานักลงทุนกับ Super Trader Thailand Season 2ที่วันนี้เป็นการแข่งขันวันที่3แล้วจะเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันครับ